สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ครับจะพาท่านชมมาชมพัฒนาการลูกสาว K68 นะครับในวัย3เดือนนะครับเกิดจากแม่บามั่นลูกผสมครับติดไทยนะครับแล้วก็อายุ2เดือนตอนนี้ก็3เดือนนะครับ3เดือนเต็มลูกพัฒนาการครับนี่ครับก็พัฒนาการลูกสาว KF68 นี่ครับดูครับดูแข้งขาลำตัวยาวนะครับท่านใดที่ชอบความยาวและความใหญ่ KF68 นี่เขาจะทำได้ดีนะครับเป็นสายพันธุกรรมที่ดีนะครับเป็นสายพันธุกรรมที่ดีเพราะว่าK68 นี่เป็นลูกของกาเลตนะครับกาเลตก็เป็นลูกของวินเชสเตอร์วินเชสเตอร์ก็เป็นลำหนึ่งของโลกนะครับก็ดูการถ่ายทอดพันธุกรรมที่นิ่งครับเจเนติกที่ดีนะครับมาดูพัฒนาการของเขาว่ารุ่นยานมประมาณ6เดือนนี่จะเจริญเติบโตได้แค่ไหนแล้วก็อายุประมาณ1ปีจะเติบโตพัฒนาการจะดีแค่ไหนนะครับก็มันจะมีค่า EPD นะครับก็ลองสังเกตแล้วก็ชมพัฒนาการแล้วก็ศึกษาพันธุกรรมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ชอบสายพันธุกรรมหมามั่นแดงนะครับท่านใดที่ชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ YouTube JK เกษตรฟาร์มก็ฝากกดไลค์กดแชร์และเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้นะครับเราก็มีการศึกษาการปลูกหญ้าเป็นโคล่าแล้วก็การพัฒนาสายพันธุ์วัวนะครับตัวนี้ก็สูงประมาณ140บวกเลยครับตัวนี้อายุ3เดือนนะครับดูแข้งขาครับข้อเท้าตั้งตรงหลังยาวนี่ครับดูแม่ครับนี่ครับบีดวัวยังไงก็ได้ครับให้รุ่นลูกดีกว่าแม่นะครับรุ่นลูกดีกว่าแม่นะครับที่บีดเดอร์ทุกคนต้องการนะครับบีดยังไงก็ได้ให้ลูกดีกว่าแม่แม่ก็สุดโศกนะครับก็เจอรีดน้ำนมก็ต้องบำรุงอีกเยอะนะครับตัวนี้ดูครับลักษณะK68นี่ผมไปถ่ายหลายตัวนะครับลำตัวที่จะยาวแล้วก็ใหญ่กระดูกที่ใหญ่โครงสร้างที่ดีนะครับจะเป็นตัวเมียก็สวยเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ